10ล้านสำหรับพวกเธอ2คนเงินค่าจ้างให้ผมเลิกกับคุณแอ้อย่างนั้นเหรอครับส่วนเธอก็ต้องเลิกยุ่งกับธงชาด้วยเหมือนกันผมคิดซะว่าเรื่องแบบนี้จะมีแต่ในละครซะอีกเงิน10ล้านน่ะมันไม่ใช่น้อยเลยนะอย่างแก2คนน่ะคงไม่มีโอกาสได้เห็นเงินขนาดนี้บ่อยๆในชีวิตหรอกต่อให้หาเงินจนตายคนอย่างพวกเธอก็หาเงินไม่ได้มากขนาดนี้หรอกพวกคุณคงคิดว่าผมคบกับคุณแอ้เพราะเรื่องเงินสินะครับแล้วฉันคิดไม่ถูกหรือไงฉันไม่ได้โง่จะดูคนไม่ออกหรอกนะคนรายได้ต่ำรสนิยมสูงฉันไม่ได้รู้จักแค่แกคนเดียวหรอกนะฉันเลี้ยงคนแบบนี้เอาไว้ด้วยถ้าทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะว่าไอ้คนพวกนี้นะถ้าเอาเงินล่อความจริงมันก็โผล่ออกมาทั้งหมดนั่นแหละก็เหมือนคนที่นั่งตรงข้ามแกไงเหมือนอย่างก็ออกมาจากพิมพ์เดียวกันถ้าแกสองคนลงเอยกันนะฉันจะสนับสนุนเต็มที่แต่แกสองคนดันไม่เตรียมตัวไงผมว่าคุณคงมองผมผิดไปครับผมไม่ได้คบกับคุณแอ้เพราะเรื่องเงินครับเงินมันไม่มากพอใช่ไหมแกคิดว่าถ้าแกได้แต่งงานกับยายแอ้แล้วแกจะได้เงินมากมายกว่านี้หลายเท่าใช่ไหมนี่เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะที่ฉันจะเสนอเงินก้อนนี้ให้พวกเธอถ้าพวกเธอไม่รับมันไปเธอจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตครับผมบอกคุณแล้วไงครับว่าผมไม่ต้องการเงินเก็บเงินของพวกคุณไว้เถอะค่ะถ้าพวกเธอแน่ใจว่าตัดสินใจดีแล้วจำคำพูดของพวกแกไว้ก็แล้วกันตกลงว่าพวกเธอ2คนเนี่ยยืนยันว่าจะแต่งงานให้ได้ใช่ไหมงั้นก็ฟังเงื่อนไขต่อไปให้ดีเงื่อนไข2คนนั้นน่ะเข้ามาได้แล้วในเมื่อพวกเธอยืนยันว่าจะแต่งงานกันให้ได้เนี่ยนะสิ่งที่พวกเธอทุกคนต้องรู้ก็คือจะไม่มีงานแต่งงานอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีการจดทะเบียนสมรสฉันแค่อนุญาตให้พวกเธอย้ายมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นแกต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของฉันไม่มีการแยกไปอยู่ที่อื่นเด็ดขาดเธอก็เหมือนกันต้องย้ายมาอยู่กับไอ้ธงที่บ้านของฉันไม่มีงานแต่งงานไม่มีการจดทะเบียนแล้วแบบนี้จะเรียกว่าแต่งงานได้ยังไงอะคะแอบอกกับแม่ว่าแอแต่งงานเพราะความรักไม่ใช่หรอนี่แม่ก็อนุญาตให้มาอยู่ด้วยกันแล้วไงและถ้าสองคนรักกันจริงๆเนี่ยนะไอเรื่องจดทะเบียนเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยไม่ใช่หรอจะจดเมื่อไหร่ก็ได้นี่พ่อครับแต่ผมไม่อยากอยู่บ้านนี่ครับผมอยากย้ายไปอยู่คอนโดคุณจาเขาไอ้เรื่องคอนโดเนี่ยมันเรื่องเล็กถ้าแกทำให้ฉันเห็นว่าการแต่งงานของแกมันไปได้จริงๆจะคอนโดจะบริษัทอะไรเนี่ยมันก็เรื่องเล็กนิดเดียวสำหรับฉันถูกไหมล่ะแต่แกต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นก่อนแล้วถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขนี้ฉันขอยืนยันไว้ตรงนี้เลยนะว่าจะไม่มีการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น